่ค่ะตรงนี้เพิ่งมาแบบเพิ่งมาชามแต่ตอนแรกก็ปูไม่ได้ส่องแล้วก็ทีมหนูก็ไม่ได้ส่องเลยจนประกวดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มาส่องอีกทีนึงตอนถ่ายรูปแต่ว่าส่องเฉพาะนางงามนะคะไม่ได้ส่องคนอื่นแล้วก็พอส่องเสร็จแล้วก็พวกพี่เลี้ยงพวกพี่เลี้ยงขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ฝากไฟไว้ที่หนูแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะเขาให้ทีมงานเขาเดินมาตามเขาบอกเดี๋ยวเชิญไปข้างเวทีหน่อยมีคนจะคุยด้วยหนูบอกไม่ไปค่ะถ้าจะคุยให้มาคุยข้างหน้าแล้วก็พอหนูพูดเสร็จทางพิธีกรบอกว่าเริ่มเลยพอเริ่มเลยปุ๊บหนูก็โดนตบเข้าฝั่งนี้เลยค่ะแล้วพออีกเอาเลยเอาเลยใช่ค่ะเอาเลยแล้วก็หนูก็โดนตบเลยแล้วก็แกก็เอาเก้าอี้มาฟาดเนี่ยโดนตรงนี้ใครมาฟาดพิธีกรค่ะคุณปัญญาค่ะเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาทำค่ะเขาเป็นคนเปิดเลยกับลูกน้องเขาตบเข้าหน้าค่ะเลื่อนภาพมีภาพไหมไม่ถ่ายไม่ทันค่ะใช่ค่ะมันเป็นเหตุอันนี้ค่ะมันถ่ายไม่ทันตอนนั้นมีความชุลมุนอยู่ไม่ตอนแรกอ่ะคือมีแค่หนูแล้วก็ลูกน้องเขาแล้วก็เขาแล้วก็พอหนูโดนตีใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งอะค่ะเข้ามาช่วยพอเข้ามาช่วยแบบช่วยห้ามแล้วก็คือเพื่อนไปโดนลุมอีกทีนึงค่ะก็เหมือนตามในคลิปถ่ายทันตอนที่เพื่อนโดนลุมแล้วค่ะแสดงว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค่ะหนูตามไปกับเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆตามมาทีหลังแล้วไม่ได้มาตั้งแต่เริ่มพร้อมนางงามใช่ค่ะคนที่ส่องไฟขึ้นไปที่นี่น้องหรือว่าคนอื่นคนอื่นค่ะหนูไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงนางงามค่ะเป็นแค่รับปากไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแต่คนละทีมค่ะใช่คนละทีมกันค่ะไม่ใช่ทีมที่หนูมาเพราะว่าการที่มันมาส่องไฟนางงามแบบนี้ครับปรากฏมาทั่วประเทศไทยแล้วทุกประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยสิบในประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดเลยอ่ะมันไม่มีการมีที่นี่ที่แรกเพราะที่สองเนี่ยคุณพี่ก็น่าอ๋อคุณพี่อาจจะไม่ได้มาใช่ไหมครับเพราะหน้าเวทีมันมืดมากซึ่งการที่แบบเนี้ยการที่เราจะรักษาภาพพวกของนางงามเนี่ยคนที่เรามาเราต้องบังตำแหน่งถูกไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่ให้ส่องไฟเนี่ยเราก็ไม่ส่องเราก็ยอมรับที่เขาพูดเพราะว่าหมายเลขที่หนูส่งคือหมายเลข13แต่ที่กรรมการที่พิธีกรพูดอ่ะคือหมายเลข7เริ่มแรกพอเขาได้ประกาศว่างดส่องไฟพวกหนูก็ไม่ได้ส่องเลยไม่ได้มีใครก้าวร้าวหรือทำหลังจากที่เขาพูดมาเพราะซึ่งในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเราก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขาพูดเพราะเป็นงานของเขาหนูยอมรับตรงนี้คือเรายอมรับได้ครับแต่สิ่งที่รับไม่ได้คือคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนทำแต่เป็นผู้ถูกกระทำ อยากจะทราบว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรถึงได้ทำมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ